ซื้อหวยใต้ดินบาปไหมคะมันก็ไม่ถูกอะนะมันก็เป็นเรื่องคือจริงๆเรื่องของการพนันเนี่ยมันคืออบายหมดแหละแม้กระทั่งหวยรัฐบาลก็การพนันนะมันคืออบายมุกนะแต่เราคิดว่าถ้าซื้อแล้วไม่กระทบกระเทือนถึงใครหมายถึงว่าเงินเนี้ยเรากันเอาไว้แล้วเป็นเงินที่ต้องเสียเปล่าหรือได้กำไรก็คือจุดเนี้ยนะก็พอแต่อย่าติดนะฮะจริงๆไม่สนับสนุนหรอกครับถ้าถามพระพระก็บอกว่าแน่นอนมันก็เป็นเรื่องไม่ดีนะนะฮะอบายก็คือเป็นหนทางไปสู่เบื้องต่ำแค่นั้นเลยนะแต่สำหรับผมเนี่ยเราต้องรับรู้คนที่เล่นการพนันเนี่ยแล้วติดการพนันเนี่ยเป็นคนที่อันตรายแต่ถ้าเล่นการพนันแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณลองเสียหนึ่งตานะตาที่สองจะทุ่มมากขึ้นตาที่สามจะต้องถอนทุนตาที่สี่กูต้องทบให้ได้และต้องกำไรด้วยสุดท้ายหมดตัวถึงได้บอกว่าไฟไหม้สิบครั้งไม่เท่ากับผีการพนันเข้าแล้วก็เสียหนึ่งครั้งไฟไหม้ยังเหลือที่ดินการพนันเนี่ยติดปุ๊บเสียปุ๊บหายหมดเลยฮะลูกเมียก็หายจริงๆนะฮะดังนั้นถ้าเต็มที่คุณคิดว่าแค่นี้ถ้าได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่เสียดายเล่นสนุกสนานอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนั่นแหละฮะให้คิดแค่นี้พอนะว่าเงินจำนวนเนี้ยเรากันเอาไว้นั่นแหละแต่อย่าทำให้มันปิดติดนะฮะคุณแม่ผมที่พูดถึงเรื่องหวยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อนะที่ผมเขียนเรื่องสนุกสนานเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหรอกคือด้วยเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วเขาก็จะคิดว่าเขาซื้อเลขนี้แหละเขาซื้อจริงไม่ได้ออกไปไหนผมถามแล้วผมถามพี่สาวแล้วนะฮะ